มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะเรื่องการขนย้ายกากแคดเมียมคุณผู้ชมเรื่องใหญ่นะคะที่ก่อนหน้านี้ไปเจอในหลายพื้นที่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านเห็นชอบแล้วกับแผนการในการขนย้ายโดยจะเริ่มต้นกันในคืนวันที่29เมษายนนี้นะคะทางด้านคุณพิมพ์ภัทราค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเห็นชอบไปแล้วกับแผนการขนย้ายกากแคดเมียมที่เสนอโดยบริษัทบาวต์แอนด์บียอนกำหนดเริ่มขนย้ายกากแคดเมียมจาก JNB นะคะ JNB Metal ที่สมุทรสาครและโรงงานล้อโลหะไทยในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่29เมษายนก็คือจะไปจากสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพค่ะตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขนย้ายกากเมี่ยมและกากสังกะสีกำหนดขึ้นมาโดยที่ JNB สมุทรสาครจะเริ่มขนเที่ยวแรกด้วยเทรลเลอร์4คันบรรทุกได้ทั้งหมด80ถุงรวม120ตันส่วนบริษัทล้อโลหะไทยกรุงเทพค่ะเขาจะใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมคอก6คันขนย้ายกากจำนวน100ถุงหนัก150ตันโดยทุกคันจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมก่อนออกเดินทางจากนั้นจะเริ่มทยอยขนที่เหลืออีกเกือบ 12,800 ตันจากสมุทรสาครและชลบุรีจะขนแบบรายวันนะคะแล้วก็เตรียมไว้เนี่ย30คันด้วยกันน่าจะใช้เวลาขนเนี่ยถึง17มิถุนายนเลยโดยกากแคดเมียมทั้งหมดจะถูกนำไปพักไว้ค่ะที่โรงพักคอยของบาวแอนด์บียอนในพื้นที่ตากรอการซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้เสร็จจากนั้นก็จะนำกากทั้งหมดมาฝังกลบนะคะแล้วก็กำหนดการเนี่ยปิดบ่อคือปิดจับปิดงานนี้ได้เนี่ยน่าจะประมาณ30กันยายนค่ะทางด้านคุณพิมพ์ภัทราเองยังได้บอกด้วยนะคะว่าสำหรับความพร้อมของโรงพักคอยของเบาแอนด์บียอนจังหวัดตากนั้นก็มีขนาดพื้นที่ 2,200 ตารางเมตรค่ะสามารถที่จะรองรับกากแคดเมียมได้กว่า 14,000 ตันปัจจุบันได้ทำการปรับพื้นด้วยดินลูกรังสูง30เซนติเมตรแล้วก็ปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์กันซึมเปื้อนตลอดจนเตรียมร่องระบายน้ำปั๊มน้ำบ่อรองรับน้ำฝนนะคะแล้วก็วัสดุปิดคลุมเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอให้ทางทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียมขั้นตอนแล้วก็เส้นทางรวมไปถึงรายชื่อของผู้ที่รับผิดชอบในการขนย้ายแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการกำกับดูแลดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะนี่นะคะแต่ว่าก็บอกว่าต้องมีการเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อให้กระบวนการขนย้ายไม่เกิดการสะดุดมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจสอบกระบวนการขนย้ายด้วยตัวเองนะคะที่บริษัท JNB Metal นั่นแหละในช่วงบ่ายของวันที่29เมษายนก่อนที่จะปล่อยขบวนรถออกไปขบวนรถเที่ยวแรกจากสมุทรสาครและกรุงเทพค่ะจะออกพร้อมกันตอน 1:00 นจะมีรถตำรวจทางหลวงมานำคาดว่าน่าจะถึงตากเนี่ยในช่วงเช้ามืดของวันที่30ก็คือวันรุ่งขึ้นเลยนะคะ